ทีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะหลวงพี่อินภาค2ตอนที่8พระนักเลงเมื่ออดุลตัดสินใจบวชแล้วมีแต่คนเห็นดีเห็นงามอนุโมทนาสาธุทั้งสิ้นอดุลต้องสะสางงานการทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเขาตั้งใจว่าจะบวชไม่ลาสิกขาสำนักดูดวงและห่วงจุ้ยของอดุลต้องปิดทำการถาวรลูกน้องได้รับค่าตอบแทนหลังจากที่ทราบว่าต้องถูกเลิกจ้างเนื้อสิ่งอื่นใดคือความผูกพันที่อยู่กันมานานอดุลจึงฝากฝังลูกน้องคนสนิทคนนี้ให้ไปทำงานกับโดมเพราะเดี๋ยวนี้โดมเองก็เป็นนักพยากรณ์มือวางอันดับต้นๆของเมืองไทยว่าด้วยงานบวชของอดุลแม้สถานะทางการเงินของครอบครัวอดุลร่ำรวยพอตัวอยู่แต่การจัดงานบวชเรียบง่ายที่สุดเชิญเพียงญาติญาติที่สนิทสนมมาร่วมงานบวชที่วัดบ้านใต้อัมพลกับอทิตยาคบหาเป็นแฟนกันแล้วก่อนหน้าวันบวช1สัปดาห์อดุลมาอยู่ที่วัดใช้ชีวิตเหมือนเด็กวัดคนหนึ่งเช้าต้องตามหลวงปู่อินไปช่วยเก็บอาหารบิณฑบาตขึ้นทำวัดเช้าวัดเย็นช่วยประเคนพัตตาหารพระรับประทานอาหารจากสำรับอาหารที่เหลือจากพระฉันช่วยทำความสะอาดเสนาสนะกวาดใบไม้ถอนหญ้าตัดหญ้าแล้วคอยรับใช้อุปถากหลวงปู่อินที่กุฏิเจ้าอาวาสด้วยเพราะว่าอัมพลกลับไปอยู่บ้านนรินทรกุลแล้วหากว่างเว้นจากการงานก็จะกลับมาเยี่ยมหาหลวงปู่อินบ้างเป็นครั้งเป็นคราวในสายวันหนึ่งอดุลกำลังซ้อมคำขานนาคอยู่มีผู้คนกลุ่มหนึ่งนำโดยชายเข้าวัยกลางคนแต่งกายด้วยเสื้อสฟารีสีเทาควันบุรีเขียนผ้าขาวม้ารัดเอวถือไม้ตะพดมาด้วยอดุลตัดสินด้วยจากประสบการณ์ของตนชายคนนี้น่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือเศรษฐีภูธรผู้มีอิทธิพลขับพื้นที่ของตนส่วนคนอื่นๆที่มาด้วยคือหญิงวัยไล่เลี่ยกับชายผู้นำแต่งตัวด้วยเสื้อคอปาดสีโอรสนุ่งสิ้นสีน้ำเงินแต่งลายริ้วขวางสีชมพูสลับขาวชายวัยรุ่นอายุประมาณ20ต้นๆถูกผู้หญิงคนนั้นจูงมาพอเขาเห็นอดุลก็สะบัดสะบิ้งเดินตามชายและผู้หญิงทั้งสองมาห่างๆทำหน้าหงิกหน้างอตลอดสักครู่ก็มีชายชะกันสองคนตามมาสมทบพ่อนุ่มลูกปู่อินอยู่ไหมชายทรงผู้ใหญ่บ้านถามกับอดุลท่านไปธุระที่ป่าช้านะครับแล้วพอจะไปตามให้ได้ไหมฉันกำนันทองหล่อมีธุระร้อนอดุลเดามาถูกทางชายคนนี้เป็นกำนันจริงๆด้วยครับครับได้ครับอดุลเดินไปตามหลวงปู่อินไม่ทันถึงป่าช้าก็เดินสวนกับหลวงปู่อินพอดีไม่คนมาหรือครับหลวงปู่กำนันทองหล่อบอกว่ามีธุระร้อนนะครับเธอไปรองฉันหน่อยนะไปดูว่าแม่ครัวต้มน้ำมัดตูมแล้วหรือยังถ้าต้มแล้วก็ให้เอามาเลยหลวงปู่อินสั่งอดุลรับคำแล้วเดินแยกไปโรงฉันศัตรูเจอกันแล้วสินะหลวงปู่อินท่านพูดก่อนจะเดินกลับไปกุฏิเดินต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กมาถึงกุฏิพวกกำนันทองหล่อยังคงไม่ไปไหนไม่ธุระกะไรกับอาตมาหรือโยมกำนันหลวงปู่อินถามผมพาลูกชายมาติดต่อขอบวชครับกำนันทองหล่อบอกคนนี้นะหรือครับนัดไหว้หลวงปู่สิกำนันทองหล่อสั่งให้ลูกชายนมัสการหลวงปู่อินนัดไหว้แบบขอไปทีแสดงท่าทีชัดเจนไม่เต็มใจที่จะมาวัดชื่อจริงว่าอะไรตอบไปสิลูก
แม่เร่งหลังจากที่เห็นว่าลูกชายนิ่งเงียบไปอยู่นานณัฐพงษ์ณัฐตอบพุ่นห้วนเขียนใบสมัครนี่นะหลวงปู่อินไปเปิดลิ้นชักเอกสารแล้วหยิบเอกสารสมัครบวชพร้อมปากกาส่งให้กำนันทองหล่อกำนันทองหล่อก็ส่งให้ณัฐเขียนแม่เขียนให้ณัฐทีณัฐเขียนหยาบณัฐส่งใบสมัครให้แม่โยมแม่ชื่ออะไรหรือมานีเจ้าค่ะแม่มานีตอบพลางเขียนใบสมัครให้ลูกรบกวนหลวงปู่หาฤกษ์บวชให้หน่อยนะขอรับกำนันทองหล่อบอกการบวชไม่มีฤกษ์ดอกเพราะการจะทำบุญสร้างกุศลเริ่มได้ทันทีไม่ต้องรอฤกษ์ภาวนาทีที่วัดแห่งนี้นิยมบวชกันตอนเช้านะแล้วแต่โยมเลยเอาฤกษ์สะดวกเป็นหลักวันเสาร์ที่7เดือนหน้าได้ไหมครับไม่ติดอะไรได้มานีกรอกไปสมัครแทนลูกชายเสร็จแล้วส่งให้กำนันทองหล่อเพื่อให้กำนันถวายต่อหลวงปู่อินแล้วต้องเตรียมของอะไรบ้างครับก็พวกอัฐบริขารต่างๆจะซื้อใหม่ที่ร้านสังฆพันธ์หรือจะถอนเอาจากคลังสังฆพันธ์ของวัดก็ได้ผมคิดว่าไหนๆแล้วซื้อใหม่หมดเลยจะดีกว่าครับแน่นอนคนอย่างกำนันทองหล่อจะบวชลูกชายทั้งทียอมซื้อของใหม่ดีกว่าจะไปเอาของมือสองที่ผ่านการใช้งานไปแล้วทำไมใครรู้ก็อับอายขายขี้หน้าเสียได้เป็นกำนันทองหล่อผู้มีอิทธิพลริอ่านบวชลูกชายทั้งทีต้องหน้าใหญ่ใจถึงของใช้อัฐบริขารต่างๆต้องเป็นของใหม่หมดสิเอาที่สบายใจเลยโยมกำนันหลวงปู่อินว่าหลังจากนั้นกำนันทองหล่อมานีนัทและลูกน้องของกำนันลากลับไปสวนกับอดุลที่ถือโถแก้วใส่น้ำมะตูมหลายวันผ่านไปอดุลได้เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทจากนายอดุลได้เปลี่ยนเป็นพระอดุลฉายาที่ได้รับคือขันติธรรมโมหมายถึงพูดเต็มเปี่ยมไปด้วยขันติธรรมพอเป็นพระสงฆ์พระอดุลทำกิจวัตรของสงฆ์ไม่ขาดตกบกพร่องยังคงรับใช้หลวงปู่อินดูแลเรื่องต่างๆของหลวงปู่ในขณะเดียวกันหลวงปู่ได้ดูแลและหมั่นอบรมสั่งสอนมอบหนังสือนวโกวาทและมนต์พิธีเพื่อให้พระใหม่อย่างพระอดุลได้เรียนรู้และปฏิบัติตามพระธรรมวินัยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระสงฆ์ต้องพึงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต้องศึกษาให้เข้าใจจะอ้างว่าไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ได้ต่อไปหลวงปู่อินจะสอนให้ครองผ้าพินทุผ้าครองบาทเพราะว่าเป็นวินัยสำคัญของพระหลวงปู่อินบอกจากนั้นก็มีการทำพินทุผ้าจีวรสบงและผ้าสังฆาติเพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่าผ้าต่างๆนั้นมีตำหนิแล้วจากนั้นอดุลเปล่งคำอธิษฐานผ้าและบาทเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของพระอดุลขอตัวมาจำวัดที่กุฏิเล็กๆข้างๆกันเพราะเกรงว่าจะอยู่ดึกแล้วตื่นเช้าบิณฑบาตไม่ทันในใจของอดุลยังคงติดค้างอยู่จนกระทั่งค่ำคืนหนึ่งอดุลได้คอยรับใช้หลวงปู่อินคุณอดุลบวชมาได้หนึ่งสัปดาห์แล้วเป็นอย่างไรบ้างหลวงปู่อินถามหลังจากฉันชาร้อนเริ่มคุ้นชินแล้วครับหลวงปู่ที่จริงผมก็มีพื้นฐานเมื่อตอนไปปฏิบัติธรรมมาบ้างแล้วความเป็นอยู่เช่นนี้ไม่ใช่ของแปลกใหม่เลยครับเล่าให้ฟังหน่อยสิเป็นยังไงบ้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชื่ออิทธิปุญโญครับพระอดุลเล่าภูมิหลังของท่านเล่าอยู่นานพอควรจนจบในโลกใบนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญหรอกหลวงปู่อินยิ้มมุมปากก่อนจะพูดทำไมเลยครับจะเอาเรื่องไหนก่อนดีล่ะโยมเพลินเคยเล่าให้ฟังไหมบ้านที่โยมเกิดและโตมานั้นเป็นบ้านของท่านขุนสนิทชลกาลหลวงปู่อินพูดถึงบ้านของพระอดุลพระอดุลได้บอกกับหลวงปู่อินพอทราบมาบ้างเพราะพ่อมักจะเล่าเรื่องของตระกูล
อากงปิยะรับมรดกมาจากท่านเตี่ยของท่านบ้านหลังนั้นเป็นบ้านที่ไม่มีใครต้องการเพราะอยู่บ้านนอกแถมมีข่าวลือหนาหูว่าเป็นบ้านร้างผีดุเมื่ออากงตัดสินใจมาอยู่ที่บ้านหลังนั้นต้องคืนทรัพย์สินบางส่วนเข้ากองกลางที่นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่โตเพราะคุณปู่กนกมีความอยากได้มรดกเพิ่มเติมเป็นคดีความฟ้องร้องกันระหว่างลูกคุณนายใหญ่กับคุณกนกสู้กัน3ศาลคุณกนกได้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นทรัพย์สินของคุณกนกมีมากมายเพียงพอที่จะดูแลเขาและลูกเมียให้สบายทั้งชาติแต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นคุณกนกถูกผีพนันเข้าสิงทรัพย์สินต่างๆค่อยๆขายออกมาเพื่อใช้หนี้ลูกๆคุณนายใหญ่ซื้อคืนมาอยู่หลายรายการสุดท้ายแล้วคุณกนกก็ประสบอุบัติเหตุเรือล่มในแม่น้ำที่ไหลผ่านหน้าบ้านที่พระอดุลอยู่อากงคาดการว่าคุณกนกมาหาท่านเพื่อเจรจาซื้อขายโรงแรมธุรกิจสุดท้ายของคุณกนกที่เหลืออยู่พอคุณกนกตายไปเมียคุณกนกก็ขายกิจการโรงแรมให้ตระกูลนิตยะนาถสุนทรพระอดุลสรุปเรื่องให้หลวงปู่อินฟังคุณรู้ไหมหลวงตาแก้วอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านใต้แห่งนี้เป็นลูกชายของขุนสนิทชลการอย่างไรหรือครับเพราะเท่าที่ผมรู้มาอากงมาอยู่บ้านหลังนั้นเมื่อบ้านหลังนั้นร้างไปแล้วลูกหลานท่านขุนที่ยังมีชีวิตอยู่ย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพหมดแล้วทิ้งบ้านหลังนั้นให้ร้างไว้เพราะเขาว่ากันว่าบ้านหลังนั้นร้างลงเพราะมีคนตายด้วยโรคระบาดนะครับหลวงตาแก้วเป็นลูกติดท้องเมียบ่าวของท่านขุนหลวงปู่อินเล่าถึงภูมิหลังของหลวงตาแก้วอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านใต้เท่าที่ท่านได้รับทราบมาให้พระอดุลฟังจนจบส่วนโยมเขียวนั้นเป็นลูกศิษย์ลูกหาของอาตมาชีวิตของโยมเขียวเป็นชีวิตอาภัพเรื่องที่โยมเขียวเล่าให้ท่านอดุลฟังเป็นความจริงทุกประการนะสิ่งที่ท่านไม่รู้ก็คือโยมเขียวตายไปนานเป็นปีแล้วหลวงปู่อินบอกเรื่องที่พระอดุลควรรู้อีกเรื่องอ้าวป้าเขียวไม่น่าเลยเป็นอะไรตายแล้วครับโยมเขียวป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกป่วยมานานหลายปีแล้วไปอยู่ที่นั่นไม่ใช่แค่เปิดสอนโหราศาสตร์เท่านั้นนะยังรักษาตัวพักฟื้นที่นั่นป้าเขียวครูอาจารย์ผู้สอนโหราศาสตร์ให้กับพระอดุลตายอย่างสงบไม่เป็นข่าวเพราะเป็นความต้องการของท่านที่จะให้จัดงานศพอย่างเงียบๆผัวของแกก็พ้นโทษมาบวชเป็นพระคงจะไม่สึกแล้วคนที่มาขอร้องให้หลวงปู่อินช่วยพระอดุลไม่ใช่แค่จรัสสีและเพลินยังมีวิญญาณของป้าเขียวและวิญญาณของรุจิราด้วยพระอดุลน่าจะโดนหนักทีเดียวทั้งการไปขวางกรรมคนอื่นรวมทั้งไสยศาสตร์จากคนที่อิจฉาริษยาทำของดำใส่พระอดุลหลวงปู่อินอธิบายแล้วนึกย้อนไปถึงคืนนั้นในค่ำคืนนั้นหลวงปู่อินทำสมาธิเข้าฌานอยู่ในห้องจำวัดความสงบในจิตทำให้เปิดโลกที่อยู่คนละภพภูมิกันได้เสียงหญิงวัยค่อนกลางคนเรียกหาหลวงปู่หลวงปู่จึงใช้กายทิพย์ออกมาหาสีกาที่มาเรียกวิญญาณป้าเขียวก้มกราบขอร้องส่วนวิญญาณรุจิรานั่งคุกเข่ากราบไหว้หลวงปู่อินบอกให้ช่วยอดุลด้วยหลวงปู่อินต้องการทราบข้อมูลก่อนที่จะคิดอ่านวิธีการช่วยเหลือต่อไปเพราะถ้ามันเกินวิสัยที่พระจะช่วยได้บาปกรรมนั้นก็จะตกแก่หลวงปู่อินวิญญาณของป้าเขียวได้บอกว่าคนผู้นั้นชื่ออดุลเจริญวัฒนวานิชเป็นหลานชายของจรัสสีเขาเรียนศาสตร์ดูดวงกับเธอเคยดูดวงเข้าไว้แต่ไม่ได้บอกเขาไปหมดบอกเพียงแต่ว่าเขาจะไม่ได้เป็นหมอดูที่โด่งดังต้องมาบวชเป็นพระแต่เขาฝืนชะตากรรมเขาเข้าสู่เส้นทางโหราศาสตร์รับดูดวงแก้กรรมดูห่วงจุ้ยไปขวางกรรมผู้อื่นจนมีทั้งเจ้ากรรมนายเวรและผู้คนไม่พอใจตอนนี้เขาถูกเล่นงานจนเจ็บหนักผีมารบกวนจนเสียสุขภาพในคืนนั้นวิญญาณป้าเขียวอธิบายจนหมดสิ้นหลวงปู่อินท่านก็รับปากเพราะว่ามีบุญสัมพันธ์ต่อกัน
วิญญาณป้าเขียวและลุจิรากราบลาแล้วหายไปหลวงปู่ขอรับแล้วของดำพวกนั้นจะยังทำอะไรผมได้อยู่ไหมครับพระอดุลถามต่อไปเพื่อดึงความรู้สึกนึกคิดของหลวงปู่อินให้กลับมาเป็นปัจจุบันไม่ได้แล้วล่ะเขาอาจจะยังส่งของมาแต่หาคนรับไม่เจอมันก็ย้อนกลับไม่มีนายอดุลมีแต่พระอดุลมีเพียงสมณศักยะปุติโยใครกันล่ะขอรับที่ทำของใส่ผมเขาต้องการอะไรจากผมพระอดุลพูดยังไม่สบอารมณ์นักอยากรู้เลยจะดีกว่าเพราะหากคุณรู้คุณจะไม่ปล่อยเข้าไปแน่ๆมันจะมีประโยชน์อันใดแก้แค้นกันไปกันมาต่างฝ่ายต่างทุกข์ทรมานไม่จบจักสิ้นความแค้นพยาบาทไม่ได้ทำให้ใครมีความสุขความเจริญในชีวิตหรอกนะคุณบวชเป็นพระแล้วต้องคิดดูเอาเองเถิดควรหรือไม่ควรในสิ่งใดหลวงปู่อินชี้แนะพระอดุลคลายความแค้นในใจลงท่านลากลับมาจำวัดที่กุฏิก่อนจะเข้าจำวัดไม่ลืมที่จะแผ่บุญกุศลให้กับป้าเขียวและรุจิราด้วยหลังจากนั้นชีวิตความเป็นพระภิกษุของพระอดุลดำเนินไปอย่างเรียบร้อยท่านปรับตัวได้เป็นอย่างดีนอกจากหลวงปู่อินแล้วยังมีพระหลายรูปที่พระอดุลสนิทสนมคุ้นเคยกันเช่นพระกรพระมหาแสวงที่รับหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงพระบุญทรงในบางคืนที่หลวงปู่อินทำสมาธิเข้าฌานพระอดุลก็ว่างเว้นจากงานรับใช้จึงเดินเล่นรอบวัดเห็นศาลาหน้ากุฏิพระมหาแสวงมีพระสงฆ์นั่งจุดเทียนพรรษาล้อมวงคุยกันอยู่ไปไหนเล่าท่านพระก้อนทักเดินเล่นนะครับหลวงพี่คืนนี้หลวงปู่อินเข้าสมาธิผมไม่มีอะไรทำเลยมาเดินเล่นนะครับอยู่คุยกันก่อนสิพระมหาแสวงชักชวนพระอดุลรับคำแล้วเข้าไปนั่งพูดคุยกับพระหลายรูปคุยเรื่องสัพเพเหระต่างๆรวมทั้งเรื่องเร้นลับต่างๆด้วยพระอดุลเปิดใจเล่าภูมิหลังของตนให้พระทั้งหลายได้ฟังจนสนิทสนมคุ้นชินมีความรู้สึกว่าตนเองไม่โดดเดี่ยวในวัดบ้านใต้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับที่แห่งนี้แล้วในวันหนึ่งพระมหาแสวงมาที่กุฏิหลวงปู่อินเพื่อดูว่ามีกิจนิมนต์อันใดบ้างแล้วทำหน้าชะงนอยู่ครู่หนึ่งสงสัยกะไรหรือมหาหลวงปู่อินถามมีบวชด้วยหรือขอรับพระมหาแสวงถามอ้อไม่สิแล้วไม่เห็นหน้าเขามาอยู่วัดเลยล่ะครับเขาไม่มาอยู่วัดหรอกมาวันบวชเลยทีเดียวยังนี่ก็ได้ด้วยหรือขอรับไม่มาซ้อมบทขานนาคเดี๋ยวก็ท่องไม่ได้หรอกท่านไปจัดพระสักเก้ารูปไปสวดผ่าไตรคืนก่อนวันบวชนะครับพระมหาแสวงรับคำแล้วเริ่มเดินสายแจกจ่ายกิจนิมนต์ในวันต่อไปให้แก่พระในวัดพอถึงวันงานมีชาวบ้านมาช่วยกันจัดงานกันที่วัดตั้งแต่เช้าตรู่พระอดุลได้รับกิจนิมนต์ขึ้นโบสถ์ร่วมพิธีบวช ด้วยโดยสับเรียกกันว่าหัตถบาทมีญาติสนิทมิตรสหายมาวัดเพื่อร่วมพิธีอย่างล้นหลามลานข้างโบสถ์ใช้เป็นที่เลี้ยงแขกร่วมงานอาหารที่เลี้ยงแขกเป็นโต๊ะจีนพอใกล้ถึงเวลาได้ยินเสียงกลองยาวแตรวงเล่นเพลงจังหวะสามช่าดังเข้ามาใกล้เรื่อยๆพระสงฆ์ขึ้นโบสถ์แล้วปลงอาบัติเพื่อชำระศีลให้บริสุทธิ์เมื่อครบทุกรูปแล้วมีการกราบพระแล้วกล่าวบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันจากนั้นพระทุกรูปกราบหลวงปู่อินที่นั่งอยู่ตรงกลางในขณะนั้นก็มีเสียงดนตรีดังอึกทึกคึกโครมเพราะมีการแห่นาครอบโบสถ์3รอบแห่เสร็จมัคคณายกวัดรับหน้าที่เป็นพิธีกรให้นาคทำการจุดธูปเทียนวันทาเสมาจากนั้นมีการโปรยทานให้แก่คนที่มาร่วมงานวุ่นวายสนุกสนานกันอยู่พักหนึ่งเพื่อนของนาคพานาคเข้าโบสถ์โดยการแบกนาคนัดข้ามธรณีประตูนาคนัดต้องตบคานประตูโบสถ์
มานั่งเรียบร้อยรับศีล5จากพระมหาอุทัยที่เป็นพระกรรมวาจาจารย์ก่อนจะเริ่มต้นพิธีบวชมัคคนายกให้นาคนัดกล่าวคำขอขมาลาโทษต่อบิดามารดารับผ้าไตรและเครื่องนมัสการพระอุปัชฌาย์จารย์เพื่อทำการขอบรรพชาอุปสมบทต่อไปพิธีการช่วงนี้เป็นพิธีการทางสงฆ์ญาติญาติที่รู้สึกเบื่อก็ลงจากโบสถ์ไปรอกินเลี้ยงจนเสร็จพิธีการบวชเวลา10โมงเศษนาคนัดกลายเป็นพระณัฐพงศ์ฉายาเปรมจิตโตพระมหาแสวงกลายเป็นหนังหน้าไฟที่ต้องรับหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงอย่างเสียไม่ได้คุณอดุลคุณอดุลพระก้อนรั้งพระอดุลให้รอท่านก่อนด้วยเหตุที่มีเรื่องต้องพูดคุยกันมีอะไรล่ะครับหลวงพี่มหาแหวงจะทนไปได้กี่นานพระก้อนว่าทนเรื่องอะไรล่ะครับก็ทนพระนัดน่ะสิพระนัดนี่ขึ้นชื่อไม่เบาเลยนะเขาลือกันว่าที่บวชนี่เพราะว่าไปก่อเรื่องเอาไว้พระก้อนเริ่มต้นนินทาพระใหม่อย่างไรหรือครับวันที่เขามาขอบวชผมไม่ได้สังเกตอะไรมากวันที่โยมกำนันพาท่านนัดมาขอบวชผมเห็นเพียงแค่ท่านนาคหงิกหน้างอเท่านั้นชาวบ้านเขาลือกันก่อนพระนัดบวชไปทำผู้หญิงท้องเขาให้ตอนแรกจะไม่รับผิดชอบแต่กำนันทองรอน่ะจ่ายเงินปิดปากไปแล้วสั่งให้พระนัดมาบวชนี่แหละแล้วคอยดูเถิดจะทนไปได้กี่วันพระก้อนพูดโดยที่พระอดุลไม่ได้ให้ความเห็นอะไรเพราะของอย่างนี้มันต้องดูกันไปก่อนดูเหมือนว่าสิ่งที่พระก้อนตั้งข้อสังเกตนั้นจะเป็นความจริงในคืนแรกพระนัดให้พวกเพื่อนๆมาอยู่เป็นเพื่อนกันที่กุฏิสร้างเสียงเอะอะโวยวายพระแสวงสอนเรื่องการอธิษฐานผ้าอธิษฐานบาตรก็ไม่นำพาพอเช้าพระนัดไม่ออกบิณฑบาตกำนันทองหล่อกับนางมานีต้องเรียกใส่บาตรถึงกุฏิพระนัดไม่ได้ทำกิจของสงฆ์ใดๆเลยคงจะคิดแค่ว่าบวชเปลี่ยนเสื้อผ้าอาภรณ์เปลี่ยนสถานที่นอนอาศัยเสียกระมังพระที่อยู่ข้างกุฏิก็พากันย้ายหนีไปจำวัดที่กุฏิห่างไกลออกไปในค่ำคืนนั้นที่กุฏิพระมหาแสวงมีการล้อมวงสนทนากันอีกเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนให้พูดคุยกันในขณะนี้คือพฤติกรรมของพระนัดพ่อไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะเห็นแล้วก็อนาจใจพระมหาไพฑูรย์พูดถ้าไม่บวช ด้วยใจมันก็เป็นแบบนี้เป็นการสร้างบาปกรรมต่อไปพระที่ทำอกุศลกรรมไว้มากมายย่อมตกไปสู่นรกได้พระก้อนว่าผมน่ะเลิกสนใจแล้วล่ะพวกว่ายากสอนยากนี่ผมเบื่อพระมหาแสวงพูดดูเอาเป็นตัวอย่างแต่อย่าเอาตามนะคุณอดุลพระก้อนเตือนผมพอเข้าใจครับผมเห็นมาบ้างเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเอาเสียเลยผมไม่ทำตามหรอกครับพระอดุลพูดอย่างชัดเจนและหนักแน่นดีแล้วล่ะคุณพระเรามักจะเป็นโรคระบาดเห็นพระรูปไหนทำชั่วแล้วก็พากันทำตามอ้างเอาเหตุผลว่าพระรูปนั้นรูปนี้ยังทำได้สุดท้ายแล้วอารามแห่งนั้นก็จะเสื่อมลงพระมหาแสวงว่าลุงปู่อินไม่คิดจะทำอะไรบ้างเลยหรือพระมหาไพฑูรย์ตั้งประเด็นท่านมีเมตตาท่านไม่เคยใช้พระเดชบังคับใครให้อยู่กระร่องกระรอยผมเคยถามลุงปู่หากมีพระชั่วเกิดขึ้นในวัดนี้ท่านจะทำอย่างไรท่านตอบเพียงว่าท่านจะไม่พูดถึงไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยใครที่ทำชั่วแม้จะปกปิดไม่ให้ใครคนอื่นรู้แต่ควรจะมีความละอายใจเสียท่านให้ข้อคิดว่าในทะเลที่สวยงามหากมีสัตว์ตายในทะเลซากสัตว์จะถูกซัดเข้าหาฝั่งเช่นเดียวกันสถานที่ใดมีคนดีอยู่กันเยอะเมื่อมีคนชั่วเข้ามาปะปนอยู่คนชั่วจะทนอยู่เสียไม่ได้พระก้อนพูดตามที่ได้ฟังหลวงปู่อินท่านพูดมาขอพระลงโทษอย่างหนักสักทีเถอะนะพระมหาไพฑูรย์ว่ากุฏิที่พระนัดอาศัยอยู่เต็มไปด้วยความอิเล็กเคขะหน้ากุฏิสุมทุมด้วยกองขยะและขวดสุราพระสงฆ์รูปอื่นๆที่อยู่กุฏิละแวกเดียวกันท
นเห็นความร้ายกาจของพระนัทไม่ไหวจึงย้ายไปจำวัดที่กุฏิอื่นๆที่อยู่ห่างออกไปเฮ้ยคืนนี้พวกกูจะไปเที่ยวผับในเมืองกันนายเอเพื่อนของพระนัทพูดขึ้นระหว่างทานข้าวกูอยากไปด้วยจังมึงไปได้หรอวะพระนายบีห้ามแล้วถ้ากูอยากไปใครจะห้ามได้วะมึงไปบ้านกูนะไปเอาเสื้อกางเกงยีนหมวกแว่นดำให้กูด้วยพระนัดสั่งดีเลยกูกำลังหาสปอนเซอร์อยู่เลยคือนี่แจมนายซีพูดงั้นก็ตามนี่เงินกูยังมีเพียบคืนนี้สนุกกันให้เต็มที่เลยนะเว้ยไม่เมาไม่กลับพระนัดพูดพอตกดึกพระนัดดูลาดเหลาแล้วเห็นว่าวัดเงียบสงบทางสะดวกจึงแอบย่องออกไปนอกวัดพอพ้นนอกวัดได้นายเอบีและซีจอดรถจักรยานยนต์คอยอยู่แล้วซ้อนท้ายไอ้ซีนะนายเอบอกเดี๋ยวกูยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยนะเว้ยพระนัดพูดมึงจะเปลี่ยนทำไมใส่ชุดพระเข้าผับก็จ้าบดีนะเว้ยนายบีแซวบ้าไปแล้วมึงกูเปลี่ยนก่อนพระนัดหลบอยู่ข้างทางเปลื้องอังสะสะบงแล้วใส่เสื้อผ้าคารวาสออกเที่ยวกลางคืนในผับดื่มสุราได้ปลดปล่อยตนเองสนุกสนานอย่างเต็มที่แต่โลกมันกลมคนแถววัดบ้านใต้ก็มาเที่ยวเห็นพระนัดก็จำได้แต่ไม่กล้าทักทั้งสี่คนเมาไม้เคลิบเคลิ้มเสียงเพลงจนถึงเวลาปิดผับสี่คนกลับมาวัดบ้านใต้ขับรถจักรยานยนต์มาคู่กันคันแรกมีนายเอขับนายบีซ้อนคันที่สองนายซีขับพระนัดซ้อนท้ายเฮ้ยถนนโล่งวะมาขับแข่งกันไหมวะนายเอพูดขึ้นเหมียวอ่ะกูกลัวนายซีปฏิเสธมึงจะกลัวห่าเลยวะมีกูมาด้วยกูรีบแข่งเลยพระนัดตบศีรษะนายซีก่อนที่จะสั่งเออไอซีตามกูมาอีกทันนะไออ่อนเอ้ยนายเอพูดก่อนบิดคันเร่งออกตัวไปนายซีมีแรงฮึดขึ้นเมื่อเห็นว่าตนถูกสบประมาทบิดคันเร่งตามไปยังกระชั้นชิดขับมาเรื่อยๆผ่านโค้งร้อยศพนายเอขับตรงจึงแหกโค้งไปพุ่งชนกับแผงเหล็กกั้นหลุดจากถนนนายเอสภาพศพหน้าหวาดเสียวเพราะปะทะกับแผงเหล็กด้วยความแรงและเร็วแผงเหล็กกลายเป็นคมมีดดีๆนี่เองตัดหัวของนายเอหลุดขาดจากร่างเสียชีวิตโดยไม่รู้ตัวส่วนนายบีนั้นลอยข้ามไปตกที่ข้างทางนอนให้ใจรวยรินรู้สึกเจ็บปวดนายซีจอดรถดูอยู่ครู่หนึ่งเห็นว่านายบียังรู้สึกตัวอยู่พยายามยกมือมาขอความช่วยเหลือจากนายซีและพระนัดไอซีรีบหนีเถอะวะถ้าใครมารู้ว่ากูหนีวัดมาเที่ยวเป็นเรื่องแน่พระนัดสั่งนายซีจำใจต้องทิ้งนายบีพอถึงวัดบ้านใต้พระนัดก็เปลี่ยนมาใส่อังสะสะบงเช่นเดิมแล้วเข้าไปนอนในกุฏิทำนิ่งเฉยราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนนายซีก็หนีกลับไปบ้านตนเองเช่นกันเช้ามืดมาเยือนความสว่างสวัยแห่งกลางวันกำลังขับไล่ความมืดแห่งราตรีกาลได้เวลาพระอดุลออกเดินบิณฑบาตตามปกติเพียงลำพังออกเดินมาถึงประตูวัดเห็นว่ามีชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างซุ้มประตูหลวงพี่ชายผู้นั้นเรียกพระอดุลพระอดุลเดินเข้าไปใกล้เห็นว่าเป็นนายเอมีกิจอันใดหรือโยมเห็นพระนัดไหมครับไม่เห็นเลยโยมคุณนัดคงจะอยู่ที่กุฏิมั้งโยมลองเข้าไปดูเองสิพระอดุลตอบแล้วเดินบิณฑบาตต่อไปเดินมาอีกหน่อยถึงกลางหมู่บ้านเห็นนายบียืนอยู่ข้างเสาไฟฟ้าหลวงพี่นายบีเรียกพระอดุลมีอะไรหรือโยมพระอดุลหยุดเดินแล้วถามเห็นพระนัดไหมครับไม่เห็นหรอกโยมคุณนัดน่าจะอยู่กุฏิละมั้งโยมลองเข้าวัดไปดูสิพระอดุลตอบด้วยประโยคคล้ายๆกันเดินบิณฑบาตด้วยความสงสัยเห็นว่านายเอนายบี
คลุกคลีอยู่กินในกุฏิพระนัทตั้งแต่พระนัทบวชเข้ามาแล้วแต่วันนี้กลับมาถามหาพระนัทให้ความรู้สึกแปลกๆพระอดุลบิณฑบาตกลับมาแล้วขึ้นโรงฉันเพื่อฉันเช้าร่วมกับพระรูปอื่นๆวันนี้มีใครเห็นพระนัทแล้วหรือยังพระก้อนถามขึ้นมาระหว่างฉันเช้าไม่รู้ไม่เห็นพระมหาไพฑูรย์ตอบพวกเพื่อนเขาตามหากันอยู่ผมออกไปบิณฑบาตทั้งนายเอกับนายบีตามหาพระนัทพระก้อนว่าผมก็เจอเหมือนกันพระมหาแสวงพูดผมก็เจอครับพระอดุลพูดเสริมหรอมันชักจะแปลกๆแล้วนะพระมหาไพฑูรย์ว่าฉันเช้าเสร็จผมคงต้องไปดูพระนัทที่กุฏิเสียหน่อยแล้วล่ะในฐานะพระพี่เลี้ยงพระมหาแสวงบอกพระมหาแสวงลงจากโรงฉันเดินไปยังกุฏิพระนัทพระอดุลพระกรและพระมหาไพฑูรย์ติดตามไปด้วยเพื่อช่วยเหลือกันหากต้องปะฉะดะพระมหาแสวงเคาะประตูกุฏิเรียกอยู่นานสองนานประตูกุฏิเปิดออกพระนัทแซงทำเป็นเพิ่งตื่นคว้าอังสะมาใส่มีอะไรพระนัทถามอาพาธหรือเปล่าไม่ค่อยออกมาเจอกันเลยนะพระมหาแสวงไทยถามฉันไม่สบายกินยาไปตอนสองทุ่มทุ่มหนึ่งก็เลยหลับเลยพระนัทตอบแต่เป็นคำตอบที่ไม่เนียนเอ๊ะเอาใหม่อีกทีสิพระอดุลให้พระนัททวนคำตอบอีกครั้งก็บอกว่าฉันไม่สบายกินยาไปตอนสองทุ่มพอทุ่มหนึ่งก็หลับเลยพระนัทตอบอีกครั้งคราวนี้เลือออกมากลิ่นละมุดคละคลุ้งเพื่อนคุณน่ะมาหาคุณแล้วหรือยังพระมหาไพฑูรย์ถามเพื่อนที่ไหนอ่ะไม่เห็นมีใครมาหาฉันเลยพระนัทรีบปฏิเสธเห็นโยมเอกับโยมบีถามหาคุณอยู่นะผมบอกให้เข้ามาหาคุณที่กุฏิได้เลยพระก้อนบอกไม่เอาอ่ะไม่ต้องให้พวกมันมาหาฉันฉันจะสึกแล้วไม่เอาแล้วพระนัทพูดแล้วปิดประตูกุฏิตัดบทเสียดื้อพระสงฆ์ที่เหลือยืนงงเป็นไก่ตาแตกมันแปลกดีนะพระก้อนพูดเข้ามีพิรุธมากอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรไปสงน้ำกันดีกว่าเดี๋ยวขึ้นทำวัดเช้ากันพระมหาแสวงว่าพระทุกรูปแยกย้ายกันไปส่งน้ำแล้วขึ้นทำวัดเช้าจนเกือบ9โมงทำวัดเช้าเสร็จโดยที่ไม่มีหลวงปู่อินขึ้นทำวัดเช้าด้วยพระอดุลเดินผ่านกุฏิหลวงปู่อินเห็นว่ามีตำรวจและชาวบ้านแถววัดพูดคุยกับหลวงปู่อินอยู่คุณอดุลคุณอดุลหลวงปู่อินเรียกครับหลวงปู่คุณไปตามมหาแสวงมาหน่อยนะพระอดุลไปตามพระมหาแสวงแล้วกลับเข้ากุฏิของท่านคอยฟังเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ได้ความบ้างไม่ได้ความบ้างมารู้ทีหลังว่าพระนัดแอบหนีเที่ยวผับเมื่อคืนนายเอและนายบีประสบอุบัติเหตุรถแหกโค้งเสียชีวิตเมื่อคืนพระนัดโกหกไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรแม้จะไม่ได้ฆ่าใครตายแต่จะอยู่บวชเป็นพระต่อไปก็ไม่ได้เสียแล้วพระนัทจำต้องลาสิกขาไปส่วนนายเอและนายบีที่พระอดุลเห็นเมื่อตอนออกบิณฑบาตจะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากผีพระอดุลที่กำลังหวนระลึกถึงเรื่องราวในอดีตต้องยุติไว้ชั่วคราวหลังจากที่มีพระสงฆ์มานิมนต์ท่านให้ไปต้อนรับพระผู้ใหญ่รวมทั้งหารือเรื่องการตั้งเมรุลอยเผาสรีระหลวงปู่อินโดยเลือกลานหน้าโบสถ์เป็นที่วางเมรุลอยช่างทำเมรุเข้ามาเกลี่ยพื้นที่และประกอบเมรุลอยยิ่งใกล้วันเผาก็เร่งงานกันพระอดุลต้องเหนื่อยสายตัวแทบขาดแต่ท่านก็เต็มใจเพราะสำนึกในบุญคุณของหลวงปู่อินที่ชุบชีวิตใหม่ในเส้นทางธรรมเมรุลอยสร้างเสร็จก่อนวันเผาสองวันรูปทรงงดงามประดับประดาราวกับเป็นพระที่นั่งไพชยนต์มหาปราสาทในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทิพยวิมานที่ประทับแห่งองค์เทวราช
แนวคิดการสร้างเมรุลอยนั้นมาจากนามของท่านที่พ้องกับนามขององค์เทวราชพวกจัดดอกไม้กับพวกแทงหยวกเริ่มทำงานกันยิ่งคืนก่อนวันเผายิ่งวุ่นวายกันใหญ่โตเพราะดอกไม้ต่างๆที่จัดเอาไว้ต้องนำขึ้นไปประดับบนเมรุไว้บางส่วนพวกแทงหยวกก็นำเครื่องสดมาประดับเชิงตะกอนให้สวยงามส่วนพิธีชาปนกิจเริ่มต้นตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเริ่มโดยการเคลื่อนลงศพหลวงปู่อินขึ้นสู่เมนเวียนรอบเมน3 รอบอย่างเงียบๆแล้วขึ้นตั้งลงศพไว้บนเชิงตะกอนแขกเรือญาติโยมทั้งหลายทยอยมาร่วมพิธีชาปนกิจสรีระหลวงปู่อินโฆษกในงานชี้ชวนให้ผู้ที่มาร่วมงานไปหารับประทานอาหารจากซุ้มอาหารต่างๆที่พร้อมใจกันมาตั้งโรงทานเพื่อถวายเป็นกุศลแด่หลวงปู่อินมีทั้งก๋วยเตี๋ยวผัดไก่ทอดหอยทอดกระเพาะปลาก๋วยเตี๋ยวต้มยำแม่เล็กลูกชิ้นปลานึ่งน้ำหวานน้ำผลไม้น้ำอัดลมไอศกรีมขนมหวานผลไม้ในส่วนของพิธีการเริ่มต้นเมื่อเวลาเที่ยงครึ่งโดยมีการแสดงพระธรรมเทศนาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะภาคจากนั้นพระสงฆ์จำนวน100 รูปสวดมาติบังสุกุลแล้วจึงมีการทอดไตรบังสุกุลที่หน้าโลงจำนวน25 ผืนก่อนที่จะมีการทอดผ้าไตรบังสุกุลโฆษกเรียนเชิญคุณอัมพลนรินทรกุลได้กล่าวประวัติของพระอธิการอินทโชโตกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอและเจ้าคณะตำบลนมัสการพระคุณเจ้าและสมณเณรกราบสวัสดีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่และแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายประวัติของพระอธิการอินทโชโตเดิมชื่ออินนามสกุลนรินทรกุลเกิดเมื่อวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2458ณบ้านนรินทรกุลเขตสาทรกรุงเทพมหานครเป็นบุตรชายคนโตของพระยานรนิตเกิดแต่คุณหญิงน้อมนรินทรกุลในวัยเด็กได้เข้าเรียนที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนก่อนจะไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษจนสำเร็จการศึกษาในสาขาวรรณคดีอังกฤษมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดท่านบรรพชาอุปสมบทวัดบ้านใต้ใช้ชีวิตในสมณเพศเรื่อยมาเมื่อหลวงตาแก้วมรณภาพลงหลวงปู่อินได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านใต้สืบมาหลวงปู่อินเป็นพระสงฆ์ที่มีจริยวัตรงดงามท่านมีขันติธรรมเป็นเยี่ยมมีความเมตตาช่วยเหลือญาติโยมที่ต้องการความช่วยเหลือโดยไม่เลือกหน้าในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตหลวงปู่อินอาพาธเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารจนมรณภาพลงลำดับต่อไปขอเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านยืนสงบนิ่งเป็นเวลา60 นาทีเอ้ย60 วินาทีเพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่พระอธิการอินทโชโตครับโฆษกพูดผิดไปนิดเดียวแขกที่มาร่วมงานมองค้อนขวับเกือบจะได้ขาเบียดนานเป็นชั่วโมงกันแล้วทุกคนยืนสงบกันโฆษกก็ร่ายกลอนประกอบไปด้วยลำดับสุดท้ายนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทอดผ้าไตรบังสุกุลประธานกราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะภาคเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลและวางดอกไม้จันทร์ด้วยครับหลังจากนั้นพระสงฆ์และสามเณรขึ้นวางดอกไม้จันทร์ตรงพานหน้าโลงศพจนครบตามด้วยญาติโยมทั้งหลายขึ้นวางดอกไม้จันทร์แล้วรับของชำร่วยเป็นหนังสือธรรมะที่หลวงปู่อินท่านแต่งขึ้นมาแขกทั้งหลายกลับกันไปเป็นการเสร็จพิธีการที่เป็นทางการแล้วหากพูดด้วยภาษาชาวบ้านต้องพูดว่าเผาหลอกผ่านไปคงเหลือแต่เผาจริงเท่านั้นตามกำหนดการจะมีการเผาจริงในช่วงค่ำเพราะจะต้องรื้อเมรุลอยออกเสียก่อนเพื่อให้เหลือเฉพาะส่วนที่ไหม้ไฟได้แล้วไม่รู้สึกเสียดายจนเย็นย่ำการเตรียมพื้นที่เผาจริงเสร็จสิ้นลงจนเวลา2 ทุ่มพิธีการเผาจริงเริ่มต้นขึ้นโลงศพหลวงปู่เปิดฝาออกโลงนั่นวางอยู่เหนือกองฟืนพระสงฆ์สามเณรและญาติโยมนั่งที่เก้าอี้พลาสติกรายล้อมเชิงตะกอนในระยะห่างพอควรที่สะเก็ดไฟจากการเผาสรีระ
ไม่กระเด็นโดนจนเป็นที่อันตรายได้เมื่อได้เวลาแล้วพระอดุลนำดอกไม้จันทร์ทั้งหลายมาเทเหนือสรีระหลวงปู่อินจนหมดพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะภาคจุดไฟเริ่มเผาพระสงฆ์และสามเณรเริ่มอภิธรรม7คัมภีร์สรีระของหลวงปู่อินถูกไฟเผาไหม้เป็นควันพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ามีการจุดพลุเพิ่มเติมสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ญาติโยมทั้งหลายหลวงปู่อินได้สร้างคุณาปการแม้กระทั่งละสังขารไปยังทิ้งสรีระให้คนทั้งหลายได้ปลงสังขารไม่ยึดติดในรูปจนเป็นอัตตาเป็นความอหังการจนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างมอดไหม้ไปหมดเหลือเพียงแค่กระดูกและขี้เถ้าเหลือไว้เพียงเท่านี้เองพอเช้าวันต่อมามีการเก็บอัฐิและอังคารของหลวงปู่อินท่านได้สั่งเสียว่าให้นำกระดูกและเถาอังคารไปลอยที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาสมุทรปราการเสียให้หมดอัมพลทำตามเช่นนั้นเพราะยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วการเก็บอัฐิผู้วายชนอาจจะกลายเป็นภาระของลูกหลานหากไม่มีการดูแลรักษาเป็นอย่างดีเกิดลูกหลานเคราะห์ร้ายชีวิตตกต่ำมาโทษว่าเป็นเพราะบรรพบุรุษที่วายชนไปให้โทษจะเป็นการโกรธเคืองดูหมิ่นเสียเปล่าๆในคณะที่นำอัฐิไปลอยน้ำนั้นมีอัมพลอทิตยาโซและพระอดุลเพียงเท่านั้นพิธีการลอยอัฐิไม่มีอะไรมากเริ่มจากก่อนจะขึ้นเรืออัมพลต้องบวงสรวงพลีกรรมขออนุญาตต่อแม่ย่านางเรือในการนำอัฐิและอังคารหลวงปู่อินขึ้นเรือจากนั้นพระอดุลนำอัฐิที่ห่อผ้าวางบนพานขึ้นเรือไปอทิตยาอุ้มโซ่ขึ้นเรือเรือแล่นออกจากท่าเรือวัดพระสมุทรเจดีไปทางปากน้ำจนถึงป้อมพระจุลจึงประกอบพิธีลอยอังคารพระอดุลนำน้ำอบมาส่งอัฐิและอังคารโรยกลีบดอกบัวดอกดาวเรืองเรือชะลอความเร็วลงขอพระแม่คงคาเท้าศรีสันดรพญานาคราชเทพพยาดาทั้งหลายได้โปรดอนุโมทนาดลบันดาลให้ดวงวิญญาณพระอธิการอินทโชโตเข้าถึงกระแสแห่งพระนิพพานมิต้องเวียนว่ายตายเกิดมิต้องมีภพมีชาติต่อไปด้วยเถิดพระอดุลกล่าวนำอธิษฐานโดยมีอัมพลและอทิตยาพูดตามเด็กน้อยโซ่เปล่งคำสาธุการอย่างชัดเจนจนทั้งพระอดุลอัมพลและอทิตยาพากันตกใจพระอดุลและอัมพลช่วยกันหย่อนอังคารลงน้ำแล้วปล่อยไปจากนั้นอัมพลและอทิตยาช่วยกันโปรยกลีบดอกบัวและดาวเรืองจนหมดเป็นอันเสร็จพิธีบัดนี้หลวงปู่อินเหลือไว้เพียงแค่ความทรงจำและเรื่องเล่าต่างๆเท่านั้นนับจากนี้ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปมีชีวิตของตนเองหลังจากนั้น1ปีอะไรหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปพระอดุลต้องย้ายวัดไปอยู่วัดชายป่าในจังหวัดใกล้เคียงกันใครๆก็รู้ดีว่าพระอดุลโดนพิษแห่งการเมืองวงการสงฆ์เล่นงานเข้าอย่างจังไม่ถึงเดือนหลังจากหลวงปู่อินมรณภาพพระเดชพระคุณเจ้าคณะอำเภอมีความประสงค์ที่จะมาเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านใต้ท่านได้ย้ายเข้ามาอยู่ในวัดพร้อมกับคณะสงฆ์กลุ่มหนึ่งในคณะสงฆ์นั้นมีพระนัดอยู่ด้วยพระอดุลและพระเก่าๆในวัดรู้สึกไม่สบายใจเพราะยังจำวีรกรรมของพระนัดได้ไม่เคยลืมเลือนพระเดชพระคุณเจ้าคณะอำเภอรูปนี้ขอสมมติว่าชื่อแดงเรียกกันอย่างลำลองว่าพระอาจารย์แดงได้รับตราตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านใต้อย่างสมบูรณ์ส่วนพระอดุลถูกปลดออกจากตำแหน่งทุกตำแหน่งเป็นพระธรรมดาธรรมดาพระนัดได้รับการแต่งตั้งเป็นพระเลขานุการให้เจ้าอาวาสวัดบ้านใต้แผนการแสนสกปรกเริ่มต้นขึ้นพระอาจารย์แดงปลดกรรมการวัดบ้านใต้รุ่นเก่าออกหมดแล้วแต่งกรรมการวัดชุดใหม่มีกำนันทองหล่อเป็นประธานกรรมการวัดบีบพระเก่าๆให้อยู่วัดบ้านใต้ไม่ได้พระอดุลโดนจังๆเมื่อพระอาจารย์แดงสั่งให้พระอดุลย้ายจากกุฏิที่อยู่อาศัยข้างกุฏิหลวงปู่อินไปจำวัดกุฏิอื่นที่เล็กและแคบโดยให้เหตุผลว่าต้องการใช้พื้นที่นั้นสร้างศาลาให้ญาติโยมทำบุญสังฆทานพร
ระอดุลไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่หนักหนาเกินไปก็ยอมกันไปพระนัทได้เสนอให้ออกกฎระเบียบให้ตัดไฟเวลา4 ทุ่มถึง4 ทุ่มเดือดร้อนพระบางรูปที่ต้องอ่านหนังสือเพื่อสอบนักธรรมบาลีเมื่อมีการสร้างเสนาสนะหรือซ่อมเสนาสนะใดๆพระนัทจะเกณฑ์พระในวัดไปใช้แรงงานสร้างซ่อมแซมเสนาสนะโดยอ้างเหตุผลว่าเป็นการประหยัดค่าแรงงานพระในวัดมีอยู่เยอะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปพระภิกษุและสามเณรสายปริยัติธรรมไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนกันอย่างเต็มที่จึงมีทางเลือกอยู่3ทางทางแรกคือไม่ต้องศึกษาเล่าเรียนทางที่2ย้ายไปจำวัดที่วัดอื่นๆที่เอื้ออำนวยต่อการปริยัติทางที่3ลาสิกขาไปเสียให้รู้แล้วรู้รอดพระทุกรูปต้องยอมโอนอ่อนผ่อนตามพระนัดใครไม่ยอมจะถูกกลั่นแกล้งจนทนไม่ได้เช่นกันพระนัดเองยังคงประพฤติชั่วเช่นเดิมแต่แนบเนียนกว่าเดิมมีเสียงเล่าลือกันว่าพระนัดเสพยาบ้าทำให้คึกคักขยันทำการต่างๆอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนี่มหาแหวงก็ไปอยู่วัดอื่นแล้วพระเนรหลายรูปทนไม่ได้ก็ต้องสึกไปที่เหลือๆอยู่ก็เหมือนไม่ใช่พระเข้าไปทุกวันเหมือนเป็นทาสรับใช้ลองมือลองตีนพวกมันหรือพระก้อนนั่งปรับทุกข์พูดคุยกับพระเดิมๆในชานกุฏิในป่าเขตป่าช้าหนึ่งในพระสงฆ์เหล่านั้นมีพระอดุลด้วยคอยดูไปเถิดที่นี่มันแดนคนบาปชัดๆพระมหาไพฑูรย์พูดด้วยความรู้สึกกระอักกระอ่วนใจท่านไม่ย้ายตามมหาแหวงไปหรือพระก้อนถามถ้าผมไปพวกเราที่เหลือๆก็พากันหมดกำลังใจผมน่ะไม่อะไรหรอกปริญญาทำ7แล้วใครจะทำอะไรผมได้ยังไงไอ้นัดมันก็ต้องเกรงใจพรรษาผมบ้างละพระมหาไพฑูรย์ตอบแล้วธนดุลล่ะเสียใจไหมเรียนจบปโทมาไม่ได้ใช้ความรู้เลยต้องมาขนอิฐแบกปูนแบบนี้ไม่รู้จะสร้างอะไรกันนักหนาพระก้อนพูดผมไม่เสียใจหรอกหลวงปู่อินก็สั่งสอนผมให้ปล่อยวางท่านสั่งความไว้กับผมเหมือนจะรู้ว่าวัดบ้านใต้จะเป็นเช่นนี้เขาสักวันท่านบอกว่าอย่าไปยึดติดทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้พระอดุลตอบแต่ไม่ได้บอกว่าหลวงปู่อินได้หาทางหนีที่ไล่ไว้ให้กับท่านแล้วนั่งสุมหัวทำอะไรกันถ้าไม่หลับไม่นอนก็ไปทำงานต่อไปวันๆไม่ทำอะไรกันเลยมีแต่นั่งนินทาอาจารย์แดงกับกูนี่แหละพระนัดเดินผ่านมาแล้วเอตโรขึ้นเสียงนี่คุณพวกผมนี่อาวุโสมากกว่านะจะทำอะไรก็ควรเกรงใจกันบ้างพระมหาไพฑูรย์ว่าจะพรรษามากหรือพรรษาน้อยมันก็เหมือนกันแหละถ้าขัดขืนคำสั่งกูก็ไม่ต้องอยู่ที่นี่ถ้าใครอยากจะอยู่ที่นี่ต่อก็ไปทำงานซะพระนัดพูดจาไม่น่าฟังเอาเสียเลยมันเป็นเวลาวิกาลแล้วนะคุณนัดพรุ่งนี้พระทั้งหลายก็ต้องออกบิณฑบาตกันอีกพระอดุลบอกอยู่ดีไม่ว่าดีทำตัวเป็นขอทานมีเงินก็ซื้อมากินก็ได้นี่พระที่ทำงานให้กูก็ได้กินดีอยู่ดีทั้งนั้นพระนัดกล้าดีถึงกับจาบจ้วงพุทธบัญญัติพวกเราทำตามพุทธบัญญัติของพระพุทธเจ้าที่ให้เราออกบิณฑบาตเพื่อตัดทอนกิเลส ที่เกิดจากบริโภคพระมหาไพฑูรย์อธิบายในขณะที่พระก้อนกัดฟันกรอดกรอดเพราะโทสะจริตกำเริบไปทำงานเดี๋ยวนี้เลยไปพระนัดสั่งไม่ไปพระก้อนพูดปฏิเสธเสียงแข็งไม่ไปมึงก็ต้องโดนพระนัดประเคนหมัดประทับลงบนหน้าพระก้อนพระทั้งสองรูปซัดหมัดและลำแข้งใส่กันจนบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายโดยที่พระมหาไพฑูรย์พระอดุลและพระรูปอื่นๆห้ามแทบไม่ทันทั้งสองฝ่ายแยกจากกันวงแตกแยกย้ายกันกลับเข้ากุฏิพอเช้ามาในเวลาทำวัดเช้าพระหลายๆรูปขึ้นทำวัดตามปกติพอทำวัดเสร็จพระสงฆ์กำลังจะกราบลาพระประธานอย่าเพิ่งผมมีเรื่องจะพูดคุยหน่อยพระสงฆ์เปลี่ยนอริยบทมานั่งนิ่ง
แล้วทำหน้าชะงนสงสัยพระอาจารย์แดงจะพูดอะไรต่อทุกวันนี้นะผมเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านใต้แห่งนี้ผมมีสิทธิ์ขาดในการปกครองพระสงฆ์สามเณรทุกรูปแต่ที่ผ่านมาตั้งแต่ผมรับตราตั้งมามีพระบางรูปที่กระด้างกระเดืองไม่เคารพผมในฐานะเจ้าอาวาสคำสั่งของคุณนัทเหมือนคำสั่งของผมพระทุกรูปในวัดบ้านใต้แห่งนี้ต้องทำตามอย่างเคร่งครัดต่อจากนี้ไปใครมีปัญหาผมจะให้ทางเลือกแค่ไปอยู่ที่วัดอื่นกับศึกเท่านั้นคิดจะตีหมาต้องดูหน้าเจ้าของหมาเสียก่อนเอาละผมพูดเพียงเท่านี้ขอความร่วมมือจากพระสงฆ์และสามเณรทุกรูปด้วยมหาไพฑูรย์คุณอดุลไปพบผมที่กุฏิแล้วก็ไปตามคุณก้อนมาด้วยพระอาจารย์แดงพูดมาเพียงเท่านี้เกิดความระส่ำระสายในวัดบ้านใต้ลงจากโบสถ์พระอดุลไปตามพระก้อนที่กุฏิพระก้อนอาพาธเป็นไข้แต่แข็งใจไปกุฏิพระอาจารย์แดงที่กุฏิพระอาจารย์แดงพระมหาไพฑูรย์นั่งสนทนาอยู่กับพระอาจารย์แดงสีหน้าของพระมหาไพฑูรย์มิสู้ดีนักคงจะโดนตำหนิไปเสียไม่น้อยมากันละนิมนต์นั่งสิพระอาจารย์แดงสั่งให้พระทั้งสองรูปนั่งที่โต๊ะฝั่งตรงข้ามกับท่านมีธุระอันใดกับผมครับพระก้อนถามเสียงเบาๆเพราะอ้าปากมากๆจะเจ็บแผลคุณจะย้ายวัดหรือว่าจะศึกพระอาจารย์ไม่ฟังเหตุผลอะไรทั้งนั้นท่านลำเอียงพระก้อนพูดด้วยความชิงชังผมรู้มาตลอดนั่นแหละคุณทั้งสามไม่พอใจผมมันยากเย็นนักหรือกับการที่จะทำตามคำสั่งของผมคุณก้อนคุณทำร้ายคุณนัดเป็นสิ่งที่ไม่น่าอภัยผมไม่ต้องการให้มีพระนักเลงในวัดแห่งนี้พระอาจารย์แดงชี้นิ้วต่อว่าพระก้อนใครกันแน่ที่เป็นพระนักเลงลองถามพระเก่าๆที่อยู่ในวัดนี้ได้เมื่อก่อนพระนัดบวชหนแรกที่วัดบ้านใต้มีพฤติกรรมยังไงทำอะไรไว้จนต้องศึกที่ผมรับไม่ได้คือมันจาบจ้วงพระพุทธเจ้าพระก้อนพูดด้วยอารมณ์โมโหผมถามคุณนัทแล้วทุกอย่างเป็นเรื่องเข้าใจผิดคุณนัทต้องการจะผูกมิตรกับพวกคุณแต่พวกคุณตั้งแง่รังเกียจเขาถูกคุณต่อว่าโกรธจนทะเลาะกันถ้าคุณนัทผิดก็ผิดตรงที่เขาไม่อดทนเพียงพอว่าไงคุณจะเอายังไงจะย้ายหรือจะศึกพระอาจารย์แดงซัดค้านแล้วย้ำเรื่องทางเลือกอีกครั้งไปเถิดคุณก้อนผมจะย้ายวัดแล้วล่ะอยู่ที่นี่ก็ไม่มีอะไรดีหรอกพระมหาไพฑูรย์พูดครับแล้วคุณล่ะคุณอดุลจะย้ายไปด้วยไหมพระก้อนรับปากกับพระมหาไพฑูรย์แล้วยังเป็นห่วงพระอดุลผมยังขออยู่ที่นี่ครับคุณอดุลคุณจะยอมอดทนให้พวกเขากดขี่ข่มเหงหรือพระมหาไพฑูรย์ถามครับผมจะทนจนกว่าจะทนไม่ได้ถ้างั้นกลับกุฏิกันดีกว่ายังมีอะไรหลายอย่างต้องสะสางอีกพระไพฑูรย์พูดทั้งท่านพระก้อนเดินกลับไปโดยไม่กราบนมัสการลาพระอาจารย์แดงคงจะมีแต่พระอดุลเท่านั้นที่นมัสการลาพระอาจารย์ไม่รับนมัสการตอบท่านจิบน้ำชาที่พระนัดจัดถวายไว้โดยไม่สนใจอะไรต่อไปอีกเรื่องราวของหลวงพี่อินภาค2ยังไม่จบเพียงเท่านี้และถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดหลวงพี่อินภาค2ตอนที่9ที่จะออนไลน์ในวันศุกร์หน้านะคะสำหรับวันนี้พี่นานาก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ